ผู้รัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลยเขาก็จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วค่าเทอมค่าเครื่องบินเนาะเป็นทุนที่คุ้มค่ามาก ประเทศบ้านเมืองเขาดูน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเรียนเราก็ต้องได้ไปเรียนสวัสดีค่ะเจ้ก็วันนี้นะคะก็มาอยู่พี่พิมพ์นะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเราซึ่งนางอ่ะก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นว่านางไปเรียนอะไรก่อนไปเรียนนะคะทำงานอะไรบ้างแล้วก็แบบเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องบิวโปรไฟล์ยังไงเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆนะคะกับเจ้พิมพ์ของเราอาชวนเจ้แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะได้มีโอกาสร่วมงานกับวาวาเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆว่าก่อนไปเรียนเนี่ยก็คือจบปริญญาตรีที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่จุฬาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปทำงานที่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ประมาณปีครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สมัครทุนเพื่อไปเรียนต่อปริญญาโทซึ่งก็เป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันค่ะที่มหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นค่ะแบ็คกราวด์ของพี่พิมพ์เนาะก็คือพี่พิมพ์มาเรียนสาขาเดียวกันกับเราซึ่งเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดเรียนสาขานี้เนาะแล้วก็มีเป้าหมายในใจว่าอยากจะเรียนต่อโทก็เดี๋ยววันนี้มาลองฟังทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตอนแรกอะอยากให้เจ้แนะนำก่อนเลยว่าก่อนที่จะตัดสินใจเรียนโทอะตอนนั้นคิดวางแผนอะไรยังไงบ้างตอนที่เรียนจบแล้วก็รู้ได้ไงว่าตัวเองอยากก็หลังจากที่เรียนจบมาแล้วแล้วก็ได้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนชอบเรียนแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วชอบเรียนมีการเสี่ยงอยากมีการศึกษา พอมีโอกาสได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับของภาครัฐอะไรเงี้ยค่ะเป็นในเชิงนโยบายต่างๆก็คือเหมือนเราก็มีความสนใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าพอทำงานไปสักพักหนึ่งเหมือนเราก็จะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงๆได้ดูว่าเขาทำอะไรกันในแง่ของด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเขามีการแบบประชุมหรือมีการหารือความร่วมมือกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็ยิ่งสนใจแล้วเราก็สนใจที่จะไปเรียนต่อด้านนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครทุนเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบชอบอยู่แล้วโดยส่วนตัวแต่ว่าคือเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้อินกับอื่นๆเลยในญี่ปุ่นแบบไม่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้แบบดูการ์ตูนฟังเพลงคืองงว่าคนญี่ปุ่นความเป็นประเทศญี่ปุ่นความแบบออแกไนซ์ของคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ได้รับรู้ผ่านสื่อต่างๆอะไรมาแบบประเทศบ้านเมืองเขาดูน่าอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยทุนนี้เปิดรับสมัครก็เลยลองสมัครดูค่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบไปลองอยู่ญี่ปุ่นในประเทศที่แบบเราชอบดูแต่ว่าจริงๆภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาแบบ require ตั้งแต่แรกคือถ้าในกรณีที่เป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่รับสมัครผ่านสถานทูตแต่ของพี่เนี่ยคือพี่สมัครโดยตรงกับมหาลัยที่พี่สมัครในมหาลัยเนี่ยคือเขาไม่ได้ require ภาษาญี่ปุ่นหนึ่งคือมันเป็นการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะคือได้ภาษาญี่ปุ่นไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากในการใช้ชีวิตตอนไปอยู่แรกๆก็ชีวิตจะลำบากนิดนึงถ้าเราไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นไปเช่าบ้านต้องย้ายบ้านไปทำประกันอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อเมื่อกี้เราก็ได้แบบไอเดียคร่าวๆใช่ไหมว่าเกณฑ์การรับสมัครอะไรยังไงก็คืออยากให้พี่พิมพ์อธิบายเพิ่มได้ไหมสำหรับทุนที่พี่ไปผ่านมหาลัยวาเซดะเนาะว่ามันเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาโทอะไรบ้างเธอคิดว่าใครที่ควรจะสมัครทุนนี้บ้างทุนอันนี้เนี่ยจะเป็นรับสมัครโดยตรงผ่านคณะที่ชื่อว่า Graduate School of Asia Pacific Study อันนี้มันก็จะเป็นแค่ Graduate School คือจะมีแค่ปโทกับปเอกแล้วก็โดย Area of Studyดีเนี่ยคือในจากชื่อคณะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบใน area ของเอเชียแปซิฟิกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียนกันเป็นแบบเซมินาแต่ละเซมินาก็เหมือนเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ที่หรือ education หรือว่า East Asia America East Asia Europe อะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่ามันเป็น IR ทั้งหมดก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันก็จะมีในด้านแบบเหมือนอาจจะเรียนเกี่ยวกับ migration หรือ policy ด้าน education หรือ development international development เวลาตอนที่เราสมัครทุนเข้าไปเนี่ยเหมือนเราก็จะต้องไปดูว่าแอเรียที่เราสนใจเนี่ยจะตรงกับอาจารย์คนไหน
โดยเท่าที่เห็นมาเนี่ยเขาจะเปิดรับทุกๆปีจำนวนทุนที่เขาจะให้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปจะมีทั้งปอโทและปอเอกที่เขาเปิดรับแต่ว่าปอเอกเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแบบ3คนหรือ5คนแล้วก็ส่วนปอโทเนี่ยจะรับเยอะกว่าเขาจะมีเหมือนเป็นธีมของทุนว่าปีนี้เป็นธีมอะไรอะไรซึ่งปีที่พี่สมัครเนี่ยมันเป็นธีมว่า Future Leader Program อะไรประมาณเนี้ยค่ะเอกสารและการเตรียมตัวทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยก็คือจะอยู่ในช่วงเดิมของทุกๆปีก็คือช่วงก่อนที่เขาจะปิดคริสต์มาส20 23อะไรช่วงเนี้ยคือเขาก็จะเหมือนประกาศในเว็บไซต์ของมหาลัยแล้วว่าโอเคเขาจะเริ่มรับสมัครให้ส่งเอกสารแอปพลิเคชันฟอร์มต่างๆเนี่ยไปจนถึงโดยทั่วไปต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่เตรียมตัวจริงๆเนี่ยแนะนำว่ารีบๆทำเพราะว่าที่เอกสารคือมันเยอะมากแล้วแบบบางทีมันงงเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในแง่ของการแบบอาจจะขอ recommendation จากอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะต้องไปติดต่ออาจารย์ล่วงหน้าเนาะอยากให้เตรียมตัวในเรื่องที่สามารถเตรียมได้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือเอกสารทุกอย่างเนี่ยคือเราก็ไปสามารถไปดูของเก่าได้และสิ่งที่เพราะว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเหมือนเขาจะมีให้เขียนเอเซ่ถามของเอเซ่เนี่ยก็จะคือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกๆปีคือมันจะมี5ข้อเราก็เลือกทำ1ก็คือในขั้นตอนของการสมัครทุนเนี่ยปกติเขาจะให้เขียนส่วนที่เป็น research plan หรือว่า thesis ของเรานั่นแหละว่าเราอ่ะมีความสนใจที่อยากจะศึกษาในประเด็นอะไรในสกูลนี้อะไรเงี้ยตอนแรกที่พี่เลือกไปก็คือเป็นเกี่ยวกับ security study ถ้าเราเอาโปรไฟล์ของเราไปบวกกับแบบเหมือนความสนใจแล้วที่จะเรียนต่อเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใบสมัครของเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้เขียนเยอะก็อาจจะ 1,500 คำโดยที่ต้องเขียนทุกอย่างลงไปว่าเราอยากทำอะไรใช่ก็คือน้อยมากคือความยากคืออยู่ที่มันทีนี้แบบอยากชวนคุยถึงเรื่องประสบการณ์การไปเรียนแบบคลาสที่เซดะเป็นยังไงแล้วเธอรู้สึกว่ามันแตกต่างจากคลาสที่เมืองไทยไหมที่ไทยอ่ะเวลาอย่างตอนเรียนที่จุฬาอะไรคือมันจะเหมือนเป็นเลคเชอร์เบสเนาะอาจารย์พูดก็ฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ถ้าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเราต้องเข้าคลาสที่เป็นเซมินาร์กับอาจารย์ของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นบังคับอยู่แล้วเพราะเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเซมินาร์เนี่ยจะมีวีคละ1ครั้งใจความหลักของการมีเซมินาร์ก็คือเหมือนเราอ่ะต้องพรีเซนต์ thesis ของเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบเรียนไปเรื่อยๆเราค่อยมาทำเรื่องแบบเรื่องthesisของเราอะไรเงี้ยแต่คือมันคือ develop ไปเรื่อยๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือทุกคนก็คือยกมือกระหน่ำมากว่าแบบตอบตลอดเวลาว่าแบบแทบจะทุกคลาสเนี่ยมีคะแนน participation ค่อนข้างเยอะมากๆอาจารย์บางคนจะซีเรียสเรื่องการแบบเตรียมตัวมาก่อนเรียนเฮ้ยเราต้องอ่านมาก่อนเราต้องรู้มาก่อนแล้วนะทีเนี้ยในคลาสมันจะเหมือนเป็นการว่าเธออ่านมาแล้วเธอมีอะไรมาแชร์กับเพื่อนบางคนก็อาจจะเครียดว่าแบบทำไม่ดีปะวะแบบเพื่อนถามคำถามเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็นี่เป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่ามีคนแนะนำก็คือเหมือนเขามี participation มี engagement ในห้องใช่ไหมคืออยากรู้ว่าด้วยความที่ทุกคนอ่ะเขามี background ทำงานมาก่อนหรือเปล่าเจเขาเลยแบบเหมือนมีอะไรมาแชร์กันหรือว่ามันเป็น nature ของคนที่แบบเรียนสายนี้อยู่แล้วคือมีความสงสัยใครรู้สนใจในประเด็นอะไรพวกนี้อ่ะแต่ว่าเรื่องทำงานเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยนะเพราะว่าจริงๆสัดส่วนของเพื่อนที่ทำงานที่เรียนปอโทด้วยกันแล้วผ่านการทำงานมาก่อนเนี่ยครึ่งๆเลยก็ได้ว่าคือเหมือนจบแล้วก็ไปเรียนต่อเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะเหมือนเขาจะเป็นคนที่เตรียมก่อนมาเรียนอะค่อนข้างดีจริงๆแบบอ่านมาแบบเยอะมากซึ่งบางทีเราอ่านไม่ไหวอย่างที่ถามว่าเรื่องทำงานมันเกี่ยวข้องไหมก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าไม่ได้มากเพราะว่าเข้าใจว่าแบบอย่างที่บอกว่าเขาเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะเขาอ่านนู่นอ่านนี่กันมาเยอะเพื่อสำหรับการดิสคัสอะไรเงี้ยดีสิทธ์ก็คือทำเดี่ยวคือ1คนทำ1เรื่องอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะคิดไม่รอบคอบหรือว่าประสบการณ์บางอย่างที่คนอื่นมีมันช่วยแบบเติมเต็มงานของเราดังนั้นอ่ะการเรียนปอโทก็คือเขาแวลูเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนาะแล้วเรื่องในแบบชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปบ้างก็คือหนูไปเสิร์ชมาว่าเซดะมันอยู่ที่โตเกียวใช่ไหมก็คืออยากให้เจ๊ว่าชีวิตความเป็นอยู่แล้วทุนเนี่ยเขาให้ค่าเทอมแล้วก็รวมค่าของชีพด้วยไงคะเราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงเขาก็จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วค่าเทอมค่าเครื่องบินเนาะก็คือทุกอย่างเลยเป็นทุนที่คุ้มค่ามากเขาก็จะมีเงินเดือนให้โดยที่ให้เราไปบริหารจัดการเอาเองก็ประมาณเหมือน 50,000 บาทไทยไม่ได้เยอะเพราะว่าญี่ปุ่นนะเนาะก็ต้องรู้ค่าของชีพด้วยใช่ไหมเจ๊อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในโตเกียวแล้วก็ถ้าเราเลือกอยู่หอใกล้มหาลัยเนี่ยมันก็อาจจะราคาแพงหน่อยแต่ว่าอาจจะประหยัดในเรื่องค่ารถไฟหรือประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นถ้าส่วนตัวคือเลือกอยู่ใกล้มหาลัยซื้อจักรยาน1 คันไม่ขี่ไปเรียน
คือเงินที่ได้มันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าแบบต้องอดมือกินมืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าไปกินเนื้อย่างได้หรือว่าอาหารที่มหาลัยก็คือน่ากินมากแล้วก็ถูกด้วยแบบของกินเยอะมากก็เหมือนแบบไปเดินเดินช้อปปิ้งหยิบเหมือนอีเกียอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจ่ายตังค์พวกห้องสมุดหรืออะไรต่างๆก็คือจะมีห้องสมุดของคณะเลยคือถ้าเป็นห้องสมุดใหญ่ของมหาลัยอ่ะอันนี้ชอบมากเพราะว่ามันจะมีห้องใต้ดินคือลงไปข้างล่างมันเหมือนแบบเป็นห้องเหมือนขังเดี่ยวก็คือเข้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งคือเขาจะมีตะกร้าใช่ไหมถ้าเราอยากทำเปเปอร์อะไรเงี้ยเหมือนเราก็ไปหยิบหนังสือมาคือเป็นห้องแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยสรุปก็คือชีวิตดีอ่ะดูเธอเอนจอยอ่ะเจ๊แล้วก็ไปฝึกงานมาด้วย1กลุ่มฝึกงานสิก็สนุกดีไม่มีอะไรรีวิวก็คือก็เราก็แบบว่างๆเราเป็นคนไม่ชอบอยู่ว่างแล้วก็ไปแบบเราก็เลยแบบสมัครไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นท่านพูดก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายแบบมีตั้งแต่แบบ130ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนประชุมอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นแล้วก็ได้แบบมีส่วนร่วมในการฝึกงานรู้สึกว่าดีเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีอะไรถ้าหลอนเงินสามารถทำงานได้เธอสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายอ๋อเอาจริงเหรอเขากำหนดชั่วโมงไหมครับ28 30อะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเราก็ทำเหมือนกันก็รับบทคนเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทำสั้นๆเราทำสั้นๆแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าทำงานแค่4ชั่วโมงอาทิตย์นึงบางทีเรา1อาทิตย์ทำงานแค่4ชั่วโมงชั่วโมงละ300บาทก็เลิศนะได้ภาษาญี่ปุ่นหรือแบบแฮปปี้แบบมีเวลาหน่อยนึงก็สามารถไปทำงานได้เห็นพี่พิมพ์บอกว่าช่วงแรกที่ไปอ่ะมันค่อนข้าง struggle ใช่ไหมเพราะเธอก็ไม่ใช่แบบ Japanese speaker เธอมีอะไรอยากจะแชร์ไหมสำหรับคนที่สมัครเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ภาษาก่อนอื่นเลยก็คืออย่าไปกลัว ถ้าเราอยากเรียนเราก็ต้องได้ไปเรียนจริงๆอ่ะก็อยากให้มองเรื่องการเรียนเป็นสำคัญแล้วกันเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็เรียนภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราแบบไหวเรื่องเรียนคือเรื่องอื่นก็ต้องไหวหลายๆคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยก็แบบคนอิตาลีอังกฤษอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ต่อทำงานต่อที่ที่ญี่ปุ่นกันปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นนักวิชาการก็จะทำสไตล์แบบเป็นคอนซัลท์อะไรก็เป็นคอนซัลท์ที่กลับมาเมืองไทยทุนเนี้ยมันผูกมัดใช่ไหมเธอว่าเรียนจบแล้วอะเราต้องคอนทริบิวอะไรให้เจ้าของทุนของเราไม่มีข้อผูกมัดใดๆเลยก็สุดท้ายที่อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะก็คือว่าถ้าเราอยากได้เราต้องได้ก็ถ้าเราอยากไปเรียนเราก็ต้องพยายามแต่ว่าที่บอกนะว่าอันนี้มันเป็นทุนที่ให้เปล่าไปเลยอะไรเงี้ยการแข่งขันก็อาจจะสูงหน่อยมันก็คิดซะว่าเหมือนในมุมเราอะว่าเราจะให้อะไรใครสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องพยายามอะไรเงี้ยก็บางคนอาจจะสมัครไม่ได้หรืออะไรหรือแบบทำเห็นเอกสารก็ท้อแล้วอะไรเงี้ยอยากให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำค่ะก็อาจจะเครียดแต่ว่าทุกคนสามารถทำได้ขอบคุณพี่พิมพ์มากเลยก็คือมีหลายๆอย่างที่เป็นอินไซด์เนาะที่เราก็ไม่เคยได้ยินจากที่อื่นเหมือนกันก็ได้มาฟังวันนี้ก็เอนจอยดีนะคะแล้วก็หวังว่าคนอื่นๆที่ดูอยู่ก็ได้อะไรกลับไปจากเราสองคนบ้างนะคะไม่ได้อะไรไม่ต้อง DM มาด่าถ้าได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ถ้าได้ก็ดีตามนั้น